ันจะสั่งเป็นเป็นสั่งยังไงก็ประหารจะลงตัวที่สองจะไปไปต่อไอ้พวกเราอันนี้ดูมันก็ไม่ลงเหมือนกันเดี๋ยวรู้ว่ามันใช่จุดตรงไหนได้ดีแล้วที่ใส่หัวเป็นข้อสงสัยปรัชญาคือข้อสงสัยจำให้ดีถ้าอยู่อยากจะรู้ก็ต้องคิดต่อถ้าสงสัยเดินหนีเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ไงไม่เชื่อโง่เลยอย่างเงี้ยเรามีภาษากำกับมาตั้งแต่ไหนแล้วงั้นอย่าเอาความเชื่อเอาความเข้าใจต่อวันนี้เอาความเข้าใจเท่านั้นครับมันจะมาจากไหนก็ไม่รู้เข้าใจแต่หวังผลตัวเองก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมถ้าหากว่าท่านได้รับประโยชน์พอตรงนั้นไหมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไงคำว่าประโยชน์ตนก็หมายความว่ารักษาตัวเองได้แน่นอนประโยชน์ท่านรักษาตัวเองได้ไหมไม่ได้เอาช่วยกันรักษาให้มันได้เมื่อท่านได้ปุ๊บก็ถือว่ามันเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์เห็นไหมเราก็ตีกรอบไม่ได้เน้นหนักไปเรื่องของวิทยาศาสตร์นะไม่เน้นหนักเรื่องคณิตศาสตร์นะเออเอามนุษย์มาคุยกันเห็นไหมเราก็ตัดวิชาการความรู้ไปซะมันก็ห่างจากเราไปเราบอกว่าโอเคเยสกับโนเดี๋ยวนี้เลยปวดหัวเดี๋ยวนี้หายปวดดีไหมมันทางใจดีนะไปอุกเสกนะเวิร์ดรู้สึกน้ำขยายครับไอ้กดน้ำขยายครับครับไอ้ตรงนี้ผมนึกใหญ่ว่าดีฟอร์เอาเครื่องมือไปเทสดูโมเลกุลโครงสร้างมันดูสิน้ำมาจากไหนก็ตามใจเอาลินไว้ครึ่งนึงก็ได้ไปดูโครงสร้างโมเลกุลมันเอาที่เหลือมาใส่บรรยากาศที่เหลือกันไอ้นักทดสอบทดลองก็ลองดูสิเออท่านเป็นคนลองแต่ผมรู้แล้วผมรู้แม้กระทั่งน้ำหยดแรกมันเกิดในโลกนี้เทสมันทำไมล่ะอาจจะทำนองนี้ครับใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายรู้แต่คำว่า H2O โครงสร้างของน้ำหนึ่งโมเลกุลโอมาจากไหนทีเนี้ยเศษมลากากไม่มีทางรู้ได้หรอกH มาจากไหนเนี่ยเอาพอจะรู้ได้แต่เชื่อว่าน่าจะไม่รู้มากกว่าคนเชื่อทั้งโลกคนรู้จริงนั่งพูดอยู่นี่มันจะเล่าให้ฟังแน่มาไปนู่นเลยมีสองหูน่าจะเชื่อนะเชื่อปุ๊บโง่เลยนะเนี่ยกันอีกกันเชื่ออีกต่างหากบางทีผมย้อนไปย้อนมาผมก็สนุกของผมเองอ่ะจริงมันถามเองตอบเองได้หมดอ่ะคนนี้สงสัยตั้งข้อสงตั้งคำถามให้ก็ได้แล้วไม่ช่วยกันคิดนะคนนั้นคิดไม่ได้ดูสิขออนุญาตเล่าให้ฟังเนี่ยต้องขออนุญาตด้วยนะ จะเล่าให้คนฟังของดีๆเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะ เพราะมันเป็นของใหม่ครับใหม่มากครับก็โอเคภาคภูมิใจเมื่อมีติ๊กต็อกแฟมิลี่ขึ้นมาในสังคมโลกแล้วทีนี้ตอนนี้เป็นบทบาทของลุงที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร
ให้เกิดประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีเห็นไหมคืบไหมล่ะ เดี๋ยวก่อตัวก็หนาแน่นขึ้นมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็เททีนี้เทมาล็อตที่สองล็อตต่อไปครับที่จริงตั้งใจความจริงมันก็เทมาเรื่อยนะคงจะเป็นลักษณะทั่วไปมากกว่าครับตอนที่เริ่มทำแบบนั้นก็พอจะบอกว่าล็อตแรกมันมาเป็นทั่วไปตอนนี้น่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็นล็อตนะมันจะเป็นสม่ำเสมอไปเรื่อยๆน้ำฝนครับมันจะรักษาความสมดุลถึงจุดนึงก็เทเอาโดยปกติสถิติแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะเราทำเองแล้วก็เก็บได้สิครับมันก็รู้ว่าอะไรนี่ไม่รู้อะไรคุณตู่เขาบอกว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนอยู่ 60% กรุงเทพกับตะวันออกหรือไงเนี่ยประมาณ40พูดแค่นี้ก็ทิ้งไว้กี่ปีมาแล้วฟังพวกนี้ต้องบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดอะไรก็ว่าไปสิครับนะให้โฟกัสหน่อยไม่มีโฟกัสเลยมีแต่ทั่วไปโอ้ยตายกูฟังกันมานี่70กว่าปีแล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนกันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็เหมือนกันเนาะน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นวัดจากทะเลปานกลางเท่านั้นเซนแล้วปานกลางมันอยู่ตรงไหนทีเนี่ยข้ามาฐานปานกลางเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นข้อถามขอคาใจมนุษย์โลกอยู่เนี่ยมันคาใจลุงอ่ะลุงออกใช่ไหมฮะไม่มีใครถามมันต้องมีสอดคำถามฮะคำว่าปานกลางเอาตัวเลขตรงไหนปานกลางอ่ะมันวัดกันยังไงไปดูซิใช่ไหมครับไม่ใช่ยอดเหมือนกับค่าทางคณิตศาสตร์เหมือนกันใช่ไหมครับยกขึ้นมาดื้อเป็นค่าคงที่นะจะคิดเรื่องของความเร็วระยะทางเอาตัวนี้นะแม่ความโน้มถ่วงของโลกเหมือนกันค่า G มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยก็จำสิครับ9เท่าไหร่ไม่รู้ 9.8 ยังไงหรือ 8.9 ก็ไม่รู้ครับค่า G มันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงก็จำแต่ตัวเลขกันนะโอ้ยเราจะบ้าตายจำแล้วก็มาใช้อะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับเรียนจำกันต่อไปไม่ใช่แล้วใช่ไหมจำเขาทั้งนั้นนะครับเชื่อเขาทั้งหมดบ้านเมืองจะพังก็เชื่อเขาเนี่ยครับไปต่อไม่ได้ปีไหนมันจะปลดความนึกความคิดของเขาได้มันต้องรอให้รุ่นเราเผาซะก่อนเนาะใช่ไหมรอให้รุ่นพวกเราเนี่ยเผาซะก่อนนะพอดีผมรู้ก่อนผมก็เล่ากับคนรุ่นหลังรู้ก่อนสิใช่ไหมถึงรุ่นเราจะไปตายไปจากโลกรุ่นหลังก็จะสืบสานต่อไปเองก็คิดอยู่แค่นี้ไปแล้วไปละถือเป็นมรดกโลกเสียภาษาพวกนี้มันต้องมีคนติดตามภาษาลุงไงภาษาลุงบอกไม่เหลือหรอกยิ่งตอนนี้มันดงออนไลน์แล้วโอ้โหเวอร์ไวเว็บแล้วโจมหยุดลุงไม่ได้แล้วจ้าใช่ไหมครับเข้าแอปติ๊กต็อกกันนะคะนั่นแหละไอ้สมัครแอปติ๊กต็อกแล้วก็เปิดดูของคุณลุงก็ยังมีของคุณพ่อด้วยเลยแล้วจะเปิดให้คุณพ่อดูบอกแม่ที่หายไว้เข้าแอปติ๊กต็อกเขาแล้วครับครับของคุณพ่อเข้าไม่ได้เพราะว่าเครื่องเต็มเมมโมรี่เต็มครับต้องไปล้ากรอบมั่งใช่รับจับอย่างเดียวไงไปล้าออกไอ้บรรยากาศติ๊กต็อกนะฮะมันรายการสดก็หยุดแค่ตรงนั้นยังไม่มีเรคคอร์ดต้องหลังจากเดือนนี้จะอัพโหลดได้ครับอัพโหลดเนื้อหาในเข้าไปแต่มันเป็นแอปสั้นๆนี่ครับลุงมันสั้นๆนี่โอเคสั้นๆ3นาทีโอเคแล้วนะก็วนไปมันมีเสมออยู่แล้วตรงนั้นนะแต่ตัวยาวจริงๆอ่ะนะ
ยังไม่ลงหนูก็ยังติดดู YouTube อยู่นะคะใช่ๆ YouTube เป็นเดี๋ยวว่าเป็นตู้เย็นอะไรกันน่ะดูพวกนั้นได้หมดทุกประการไม่มีการเปลี่ยนแปลง YouTubeแต่เมื่อวานมีบางช่วงเสียงหายเสียงหายเพราะว่าไมโครโฟนขาดไม่ได้นั่นใช่ไหมคะครับไม่ได้ชาร์จก็เลยหายไปซะหน่อยไม่บางทีคุณลุงถามมาหนูก็ไม่ได้พิมพ์อะไรตอบไปเพราะบางทีฟังจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ขี้เกียจตอบเลยคุณลุงขี้เกียจพิมพ์ตอบไงเพราะบางทีตัวหนังสือมันตัวเล็กอ่ะต้องใส่แว่นเพิ่มใช่ตัวหนังสือเล็กตัวหนังสือนะติ๊กต้องมันตัวเล็กใช่อย่างผมเนี่ยยิ่งต้องกั้งกบอ่านก็ฟังจนหลับเลยอะค่ะต้องเดี๋ยวจะลงทุนซื้อจอใหญ่ไว้แต่ของคุณพ่อนี่ยังเข้า YouTube ไม่ได้ยังขนาดไปเครื่องมันเป็นระบบเก่าไหมคะเครื่องเก่าแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสมาร์ทโฟน หา YouTube ไม่ได้ต้องไปให้ร้านเขาก็ทำให้ได้นะแต่ว่าภาษาเขาเข้าไปกลับเข้าไปไม่เป็นก็เลยไม่ได้ฟังของคุณลุงเท่าไหร่ครับครับมีแต่พ่อสุนทรเนี่ยแหละส่งให้ฟัง ฟังแล้วก็ส่งเป็นไลน์ไปครับครับครับเอากลับมาสู่เรื่องที่ต้องการวันนี้ให้สองมือเปล่ามาคุยหรือว่าให้ช่วยร่างกายวันนี้ก็มาขอพรมาร่วมทำบุญหยอดตู้หยอดบัตรไปแล้วก็มาคารวะปีใหม่ด้วยชวนคุยรวมความก็คือชวนคุยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเกาะเกตเหรอจะไปวัดบางจากแล้วก็จะข้ามไปเกาะเกตเขาพ่อช้างเขามีแฟนเก่าอยู่ที่นั่นนั่นแน่คิดถึงความหลังที่จริงอยากจะได้ที่สำหรับแมวนอนตายที่เกาะเกร็ดเหมือนกันนะแต่ขอเป็นริมน้ำนะมันติดแม่น้ำอยู่แล้วนะเหรอติดไหมคุณพ่อติดครับติดฝั่งไหนครับด้านไหนครับด้านอ้อมเกร็ดเอานี่คือเกาะเกร็ดครับแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้คือวัดลัดเกร็ดลัดเกร็ดคือตรงวัดอะไรมันจะมีเจดีย์นั่นเหรอจากเจดีไปตรงไปทางนู้นมันจะแม่น้ำจะตรงเลยแต่อ้อมเกตนี่มันเดิมทีเดียวมันเป็นโค้งมันแม่น้ำมันโค้งมากเดิมใช่เขาก็เลยตัดตรงซะลัดเกตอยู่แถบลัดเกตนี่นะใช่นะไม่ใช่อยู่อ้อมเกตอยู่ฝั่งอ้อมนั่นเหรอฝั่งที่ตะวันตกทั้งนั้นมีฝั่งที่ใต้ไหมใต้มันเป็นนี่อะไรนะวัดกลางเกร็ดทางนู้นมันอยู่ทางตะวันทิศตะวันก่อนได้มีกี่วัดนี้ดีกว่าจำไม่ได้มันมีเท่าที่รู้วัดวัดชิมตรีวัดประมัยวัดบางไม่ใช่วัดบางจากวัดเสาสูงทองสามละแล้วก็นอกนั้นผมก็จำไม่ได้วัดเสาสูงทองนี่ก่อนนี่เป็นในโรงเรียนปักเกร็ดไงเพราะนั้นสมาคมศิษย์เก่าปักเกร็ดมีติดคำว่าเสาสูงทองด้วยฟังผมอยากจะได้ที่ไว้สักเท่ากับแมวดิ้นตายนะจะมาทำอะไรคะมาให้แมวนอนดิ้นตาย
ด้านนู้นมันเป็นที่หมู่ของเศรษฐีนีบ้านคงเขียวบ้านคงเขียวใช่ไหมเขาไปเขาเอาไปเลี้ยงไว้ที่นั่นใครเลี้ยงครับพ่อทางรัฐบาลเขาเจ้านายใหญ่ใหญ่ไม่ใช่นะคือคนเขาให้เลิกไงเขาก็เลยทำสถานที่ให้อยู่ตรงนั้นสรุปว่าน้ำอากาศนี่ดูแลได้ทุกโรคทุกล้างอาการไม่ปกติล้างอาการไม่ปกติทุกๆอาการง่ายๆล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช้คำนี้จะผมว่ามันน่าจะเป็นคำสากลแล้วล่ะครับล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกไปออกจากตัวไปที่ปกตินี่เพราะว่าพลังไม่บริสุทธิ์มีอยู่บ้างใช่ครับมันจะมากนั้นรบกวนครับผมพลังงานไม่บริสุทธิ์ผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 99% คือรอบตัวเราทั้งหมดทั้งหมดครับมีบริสุทธิ์สัก 1% เอาไว้ค้าให้เข้าใจว่ามันมีแค่นั้นนะไอ้ 1% ของท่านมันไม่เวิร์กนั่นแหละมันก็เลยป่วยก็เลยทำให้เป็นนู่นเป็นนี่เราบอกว่าป่วยก็พอเขาบอกว่าโรคเราบอกว่าป่วยก็คืออาการไม่ปกติเช่นหิวก็รู้สึกว่าหิวนะกินจริงๆมันไม่เข้าอ่ะเคยไหมฮะอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้นั่นแหละตอนหาเป็นพิษอ่ะกินไม่ได้กินแล้วอาเจียนหมดครับมันไม่เข้าแล้วมันออกทีนี้เอาเห็นไหมฮะอาหารเป็นพิษคือหรือว่าร่างกายเรามันเป็นพิษกันแน่เอ๋ก็โทษแต่อาหารไม่ได้โทษตัวร่างกายเราเป็นพิษเยอะแยะเลยมาก่อนก็พลังงานไม่บริสุทธิ์มันเต็มตะกร้าเต็มกระบุงไม่รู้ต้องหลักคิดต้องอย่างนี้แล้วฮะมาถึงลุงต้องคิดตรงนี้ให้ได้ครับมันที่จะไปด้วยกันได้ครับต้องเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนครับนี่ต้องขอร้องกันแหละมันลุงเดินไปแล้วไม่ได้เหลียวหลังดินี่ยิ่งติ๊กต๊อกมาแล้วไม่เหลียวหลังนะยุ่งเนี่ยไอ้ผมนี่เหลียวหลังเสมอเวลาไปผมจะห่วงคนตามเกรงว่าหนึ่งจะไม่เข้าใจภาษาเราก็เลยพูดนะนึกออกไหมผมเดินหน้า19ถอยหลังมา2แล้วเพราะมันช้อนหลังไปด้วยเดินไปอีก9ที่2ถอยหลังมาอีก3เหมือนกันนี่แหละมาช้อนเส้นผมจะเป็นอย่างนั้นฮะไม่ใช่เดินหน้าแล้วก็ไปเหลียวหลังไม่ใช่อย่างนั้นเด็ดขาดพวกผมไม่ใช่มันเซนเป็นผู้ทุกครั้งไปนี่เป็นเซนผมเลยล่ะครับพูดจาเนี่ยกลัวเขาจะคุณเขาจะฟังไม่รู้เรื่องต้องทวนแล้วทวนอีกหนึ่งฟังไม่ทันโอ้ยเวลาผมพูดเร็วผมพูดเร็วมากนะครับผมใส่เข้าไป3ชั่วโมงไม่หยุดเลยนะครับมันเป็นเหมารายการวิทยุเขาวันเสาร์หมดไปแล้วตังค์มันกันแหละครึ่งเช้าหนึ่งไงนะตั้งแต่8โมงมันต้องจบข่าวงี้ดีกว่าจบข่าวตอนเช้ามันกี่โมง7โมงอ่ะ8โมงสายก็ไปถึง11โมงเที่ยงนะครับมันกี่ชั่วโมงนะโพดไม่หยุดนะใส่จังๆๆ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 
ไม่พักเลยอะไปต่อได้เลยครับสรุปแล้วเอ้ยคนฟังไม่ทันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะปกติรายการผมเปิดโทรศัพท์มานี่โอ้ยไม่ว่างรายการผมเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าอ๋อพูดเร็วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกโยมเอ้ยช้าๆได้พักงามดีกว่าก็เลยลดทอนการพูดลงเพราะว่าสิ่งที่รู้มัน
มันขีดเส้นจากต้นมันถึงจบแล้วหลับตาพูดมันก็ไถ่จังใจแต่ไม่หมดเลยอะไรทำนองนี้ครับก็เมามันแต่ให้ประโยชน์ไม่ได้เพราะคู่ฟังคนฟังฟังไม่ทันและมีประโยชน์มันก็ไม่ทันต่อมาก็ชะลอการพูดลงไปครับก็แนวทางพวกนี้นะฮะที่ใช้กันมาประสบการณ์ตรงผิดบ้างถูกบ้างแต่ทั้งหมดที่ผ่านมามันใช้เงินหมดเงินค่าเวลาวิทยุใช่ไหมฮะลูกสาวแม่ยายด่าเลยตรงนี้พวกนี้นะครับสมควรถูกด่าอยู่ใช่ไหมครับเพราะมันมีแต่ค่าใช้จ่ายนะฮะเออรายรับมันไม่มีนะฮะก็ใช่สิครับก็ยอมให้ด่าไปเลยมันไม่ได้สึกหรอตรงไหนคำด่าเนี่ยเอาจริงผมไม่ได้สึกหรอนะคำด่าเจ้าจะหาที่สึกเจ้าต่างหาที่สึกหรออะไรสึกหรอใจของเจ้านั่นสึกหรอใช่ไหมฟังให้ดีนะฉันไม่สึกหรอนะเจ้านั่นแหละสึกหรออะไรสึกหรอใจเจ้านั่นสึกหรอคิดเป็นหรือเปล่าทีนี้คิดไม่เป็นก็ไม่รู้แล้วแหละใช่ไหมล่ะเอาคุยกันก่อนตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือความดันยังสูงอยู่ยังเพียงเกิน130หืม130เท่านั้นเด้อสูงโหแล้วก็น่าตีหรอกโหย160เฮ้ยถือว่าสูงโอ้ยเนี่ยหรือจะไม่ให้มีความดันเลยวะเออมันจะยากนักมันเกินกว่าปกติแล้วเนี่ย130อายุขนาดนี้พะโถปกติเอเวอเรสต์อายุขนาดนี้มัน550นะครับบอกให้ทราบไว้นั่นค่าเอเวอเรสต์แล้วนะให้ไว้โอ้โหก็ยังคิดว่าสูงอยู่ก็เพราะว่ายังสูงอยู่ถ้าท่าน130ก็สูงไอ้นั่นนะมันก็คือหนุ่มสาวเข้าใจไหมครับเขาว่ามันสูงนี่คือหนุ่มสาวแหมไม่เอาอายุมาเขียงเลยลูกสาวก็ลูกสาวเพศสัตว์ก็เพศสัตว์เพศสัตว์แบบนี้เอาใบนั้นไปคืนเขาซะเอาไปนู่นเลยโอเคเข้าใจเพศสัตว์ก็คือเรื่องเคมียานะแต่สรีระก็ไม่รู้เรื่องอีกแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกเอาตำราคำว่าเนี่ยผมมักจะนะเอาสุขภาพจริงๆมาว่ากันดีกว่าง่ายๆกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงพอใจไหมครับพาดพอใจตรงนี้เถอะโยมพูดจาโต้ตอบสื่อสารหูดีปากไวหูดีปากต้องไวแล้วนะทีนี้ไวจะพูดหรือไม่พูดต้องกักให้ได้ไม่ใช่ไวแบบไม่มีหูรู้ก็ไม่เอานะ ไวแบบนั้นไม่เอานะ เออใช่ไหมครับนี่มันต้องกักให้ในระดับเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บอารมณ์นะอีโมชั่นนะ IQ EQ AQ CQ CQ มันมีตัวนึงเดี๋ยวนะ IQ EQ AQ AttitudeCQ create อีกตัวมันนึงทำไมเขาจะมีอยู่5คิวที่เรียนกันมาเกือบตายผมแถมอีก1คิว N ก็คือ nature มันต้องมีความคิดในเชิงธรรมชาติธรรมชาติครับคือ nature N คิวครับคนไหนเข้าใจกรอบธรรมชาติปุ๊บคนพวกนี้จะเข้าใจเรื่องของสุขภาวะดีสุขภาพก็คือเรื่องอะไรสุขภาพจิตเรื่องกายใจจิตสุขภาวะก็มีทั้งสังคมมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้กับสิ่งแวดล้อมสุขภาวะมาเติมอีกเรื่องของสังคมกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพก็คือเรื่องกายใจจิตของทุกคนนะสุขภาวะต้องมีเรื่องของมนุษย์เรื่องของสังคมต้องมาเข้าใจเรื่องของมนุษยศาสตร์แล้วต่อไปนี้ครับศาสตร์มนุษย์เป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสตร์ใดๆนะให้รู้ไว้
นักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์ใช่ไหมก็โรบัตที่มนุษย์จนได้นักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจตัวมนุษย์ไม่เข้าใจตัวเองใครเข้าช่วยได้ทีเดียวครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอย่าลืมไปนะขาตรงนี้นะสมมติก็ก่อกันอาหารห้าหมู่นั่นแหละครับตอนนี้อาหารห้าหมู่เป็นพิษอย่ากินมากนะคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเบาหวานเห็นอย่างเป็นพิษอย่างก็พวกมันนั้นก่อมาทีแรกใช่ป่ะใช่ป่ะครับทำไมเป็นพิษเพราะอะไรคะคุณมันเผาผลาญไม่ทันเหรอคะใช่ใช่กินโอเวอร์ก็พวกมันนั่นกรอกมาอาหารห้าโมน่ะก็แสดงอย่างไม่งงเนาะเอาเริ่มต้นจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แล้วก็วิตามินพวกมันนั่นกรอกมาห้าโมน่ะทุกวันนี้เป็นพิษทุกหมู่อ่ะกินเนื้อมากมะเร็งลำไส้เห็นอย่างกินน้ำตาลมากเขาเรียกว่าน้ำตาลขึ้นเอาสิใจกินอะไรวะสุดท้ายแล้วก็พวกมันกรอกมาทั้งนั้นทุกวันสู้ลุงไม่ได้หิวก็กินง่วงก็นอนผ่านปากผ่านคอย่อยหมดลุงไม่ได้สนทุกหมู่ไม่ได้สนสักหมู่แต่กินได้ทุกหมู่เอาสิเออไม่ได้ช่างตวงวัดกินแหละครับเสร็จแล้วบอกว่ากินคาร์โบไฮเดรตจะให้แคลอรี่นั่นนี่นั่นทุเรียนเนี่ยให้แคลอรี่สูงมากเลยอย่าไปกินมันไขมันไขมันใช่ไหมน้ำตาลก็เยอะเอามาเยอะๆคนไหนไม่กินทุเรียนเนี่ยนะเมื่อวานเขาว่าให้อยู่สองลูกอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะเคาะสุกมั้ยเนี่ยยังเคาะเช้าเคาะเย็นอย่างนั้นพี่ก็ชวนปอกอยู่เอ้ยยังไม่ได้มันมีประมาณนั้นหรือเปล่าต้องเคาะเนี่ยต้องเอาด้ามมีดเคาะค่ะถ้ามันโรคแล้วเนี่ยมันจะหลุดแล้วเออต้องเป็นใช่ต้องเป็นถูกต้องไม่ได้แล้วก่อนที่จะจัดการต้องมาถามซะก่อนแต่ไม่ได้เคาะมาแล้วเขาอุตส่าห์มาหมอนทองนี่น่ะรู้รูปร่างมันเสียที่ไหนคะคุณลุงจากที่ไหนไม่รู้ถ้ารู้รูปร่างผมก็รู้ว่าเป็นหมอนทองกันแล้วกันมาจากไหนไม่สนใจเท่านั้นนะครับไม่อยากรู้ว่ามาจากสวนไหนไม่รู้จันทบุรีหรือใต้หรือเอาว่าตลาดที่มุมเมืองก็แล้วกัน ใช่ไหมครับ ไม่ดูรูปร่างมันจะดูออกว่าหมอนโอเคไหมครับครับแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีหมอนจันหมอนปลายจินโอเคไหมมูซานคิงเหรอมูซานคิงเขาบอกว่ามันเป็นต้นกำเนิดของหมอนทองนะเอาเข้าไปเรามันกลายนะมูซานคิงนี่เป็นทุเรียนที่เป็นราชาทุเรียนของมาเลย์อืมเขาบอกเนี่ยอร่อยก็ไม่ว่ากันแต่ไงก็สู้บนนนไม่ได้แน่นอนนนจะเอาอะไรกบใช่ไหมกบงี้เลยฮะนะก้านยาวใช่ไหมใช่ไหมกบก้านยาวเนี่ยกินแถวแถวนี้แต่ลูกมันไม่งามหมอนทองเขามีไว้ขายกบเขามีกินในครัวเรือนไม่รู้ว่าเมื่อก่อนหลายอย่างมีพันมณีชนีเมื่อก่อนญาติคุณพ่อหนูเขาก็มีสวนอยู่เมืองนนท์เดี๋ยวนี้ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วคำถามมันล้มหายได้ยังไงคำตอบเลยนะน้ำมันเค็มขึ้นมาเขาบอกว่าที่นี่มันหายไปเพราะว่าน้ำท่วมปี28หมดไปสวนหนึ่งสวนเนี่ยเหลือแค่ประมาณ 20-10% เองครับหนึ่งสวนพอมามาเจอ4-5 5-4หมดก็หาหนูอะที่อยู่สวนต้นโพค่ะเมื่อก่อนก็มีทุเรียนอยู่อ้อมเกล็ดแต่นี้พอน้ำทะเลเข้ามาทุเรียนตายหมดเลยโค่นทุเรียนใช่ปลูกข้าวโพดแทนไปพาคุณพ่อเขาไปเที่ยวมาแล้วครับครับปลูกมะยงชิดปลูกส้มโพปลูกมะม่วงปลูกกล้วยครับปลูกนี้แทนครับครับทุเรียนมันโตช้า
ครับครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านี้ครับครับครับหลงรับแรงหลงลิ้นหลงลิ้นแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือกองไฟไงที่ตะเกียบแต่ก็คือพันหมอนทองนั่นแหละพ่อแล้วมันก็กลายพันเราก็ได้คุยใจรักกันเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็รับฟังทุกวันฟังลุงหมอทุกวันครับครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบอยากจะให้เข้าใจจังพลังงานตรงนี้ครับมันอยู่ในทุกสรรพสิ่งคำว่าสรรพสิ่งมันอยู่นอกตัวเราสิ่งนี้ก็ใช่มันอยู่ในตรงนี้แหละอยู่ในตรงนี้แหละแล้วอยู่ในตรงนี้ด้วยคำว่าอยู่ในซะก่อนเข้าใจซะก่อนคำว่าอยู่ในเนี่ยภาษาทางการก็เรียกว่า internal energy แล้วคนที่เขาแอนตี้คุณลุงเรื่องบุหรี่นี่เข้าใจหรือยังก็ยังไม่รู้กลับมาถึงในตัวเราด้วยก็ internal เหมือนกัน energy ทีนี้ตัวเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันก็เป็นมันมีไบโอโลจิคอลพลังงานตัวนี้มันมีอยู่ในไบโอโลจิคอลแปลว่าอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดแปลว่าทั้งพืชและสัตว์จบไหมเนี่ยที่มีชีวิตมนุษย์คือสัตว์ใช่ไหมฮะงั้นก็อยู่ในตัวเราเพราะอยู่ในตัวเราพวกก็ใช้เรียกมันว่า internalenergy เห็นหรือยังนะไม่งงนะไอตัวที่ผมมีตัวนี้เพียวเลย internal pure energy in รูงอกภายในเนี่ยครับทีนี้มันจะไปพุชไปทำให้ internal energy ไอสิ่งนี้ออกไปใช้งานได้มันต้องใช้พลังของตัวเราออกไปมันใช้ยังไงทีเนี้ยใช่ไหมก็ต้องบอกเซตซีโร่ให้ได้รวมทั้งอากาศโกนะถึงจะได้นะใช่ไหมครับถ้าเข้าไม่ถึงมันก็ไม่ได้นะมันก็เป็นของไร้มูลค่าไร้ค่าแต่เขาจับปุ๊บก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ยนี่มันมีค่ามันมีมูลค่าในตัวมันเองนี้วิธีเย็นมันนี่จะปล่อยพลังตัวนี้ออกจากตัวนี้ให้ดูเห็นอย่างเงี้ยครับอันนี้อินหยกใช่ไหมคะก็ไม่รู้เลยเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมีคนเขามาให้เมื่อเช้านี่เองผมไม่ได้จะอยู่เฉยๆจะมีคนเอาให้นะรู้ว่าผมอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมันจะมามันเองไม่ได้ร้องขอที่นี่ก็ไม่เคยร้องขอก็เป็นเครื่องมือของลุงเท่านั้นแหละใครจะบอกก็เป็นอะไรก็ช่างเขาก็ไม่เคยมาผูกคอนะให้รู้ไม่เคยมาผูกคอเขยแขนที่ใหญ่นั่นแหละที่ลุงประกาศขายแบบนั้นไม่รู้ใครจะมาซื้อแต่ตั้งราคาไม่ใช่ราคาหยกเขียวก้อนใหญ่เลยจะมาอยากจะได้มาไปซื้อไปใครจะมาก็ประมูลผ่านจอซะเลยดีไหมสักวันนึงเถอะประมูลผ่านจอให้ดูรู้จะไว้ทำไมอ่ะหินมีพลังงานตั้งราคาไว้ก่อนใส่เข้าไปเลยรอบเดียวนี่นะครับเดี๋ยวให้มีสมาชิกเยอะก่อนสมาชิกเป็นแสนก่อน เอ้าประมูลปุ๊บเข้ามูลนิธิอ่ะใช่ป่ะบางทีก็เอาอะไรอยู่ข้างรั้วนั่นน่ะไอ้สามสี่ตัวมันปล่อยไว้อ่ะเอาไว้ช่วยเหลือมนุษย์นั่นแหละเนาะคุณลุงเราไม่รู้อะไรครับ
จะมีอะไรสักถามไม่รู้จะถามอะไรเฮฮากันเฮฮากันฟังแล้วอิ่มใจก็พออิ่มภายในก็พอโอเคนะบางว่าของใจก็ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันไปจากผมมันเหมือนกับผลักไปเลยเด้อพลังงานตรงนี้งั้นถึงปลายทางมันผ่านอะไรผ่านเสียงก็ได้ก็เคาะป้อมๆก็ไปทั้งนั้นแหละครับผ่านแสงก็ไฟผ่านเสียงก็ได้ผ่านแสงก็ได้ผ่านตัวนี้คือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับไดนามิกไม่ได้เรียกว่าไดนามิกอย่างนี้หนูจะไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะเมื่อก่อนยังบางทีมีจับอะไรมีช็อตมีอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยถือว่าใกล้ๆคงจะบาลานซ์กันแล้วประมาณนั้นนะครับนั่นแหละมันก็ได้พวกนี้นะครับเล็กน้อยได้มันขอให้ตั้งข้อสังเกตคือคำว่าสังเกตเป็นความพิเศษของคนนะผมว่ามันเป็นทักษะเฉพาะตัวครับที่สังเกตสอนกันไม่ได้นะให้รู้ไว้ครับมันจะฉุกคิดขึ้นมาเองเพราะว่ามันสอนกันไม่ได้เพราะผมเองก็บางทีคุณลุงบอกผ่านภาษาบางคนยังไม่เข้าใจเลยอ่ะ คนเข้าไม่ถึงนะคะมันไม่ใช่หรอกภาษาไทยภาษาพื้นฐานมันเข้าใจยากอยู่แล้วโดยเนื้อภาษาจะเข้าใจยากภาษาไทยนี่คือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้กับคนไทยลูกไทยหลานไทยให้ไว้สื่อสารกันถ้าเข้าใจภาษาจะไม่ทะเลาะกันงั้นภาษาเป็นอุปสรรคเป็นกำแพงกั้นก็ว่าได้ยังไม่พอยังเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันด้วยภาษานี่แหละครับคนใบตีกันเคยเห็นไหม เห็นมันกันแต่น้อยนะมันแย่งกันแย่งอะไรกันแย่งอาหารกันกินมันหิวอ่ะแย่งที่นอนที่อยู่นะแย่งแผ่นดินกันอยู่ก่อนที่กินที่นอนนั่นละวะถ้าจะมีการแย่งคนใบอันที่สามแย่งอะไรแย่งคู่กันพิศวาสอันนี้น่าจะมีเป็นธรรมชาติเนาะคู่พิศวาสใช่ไหมทั้งหญิงและชายแล้ววะเป็นธรรมชาติใช่ไหมลองคิดเล่นๆเลยหมาคอกเดียวกันก็แย่งอยู่นั่นแหละทุกปีก็แย่งอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยแย่งอำนาจปกครองคนใบ้จะแยกอย่างเลยอำนาจปกครองใช่ไหมหรือว่ามีก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยเป็นคนใบ้ก็เชื่อว่าน่าจะมีนะก็มีสมาคมไงเข้าใจยังใช่ไหมสมาคมคนหูหนวกคนตาบอดใช่ป่ะก็ตัวสมาคมนั่นมั้งที่เป็นการแย่งกันบริหารจัดการมาไปเนี่ยแล้วก็มองไปอย่างนั้นไปสิครับเป็นไรเป็นไรมันจะเสียหายตัวไหนเวลามองอะไรเป็นอำนาจตัวนั้นอ่ะมีผลประโยชน์อยู่นั้นไหมนะถ้าจะมองไปให้ลึกนะถึงมีก็น้อยกันแล้วกันคือเขาจะเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนกลุ่มนี้ถ้าเรามองแบบไม่ใช่ให้ร้ายกันจนกระทั่งเลยเถิดประมาณทำนองนี้สมาคมตั้งมาต่อรองหูหนวกตาบอดก็เพื่ออะไรสวัสดิการรัฐอีกแหละใช่ป่ะที่เขาจะได้มาให้มาก็ดูแลสมาชิกว่าได้รับตามนั้นไหมรัฐบาลเขาซัพพอร์ตมาให้นู่นนี่นั่นหรือว่าเจ้าหน้าที่งั้นมาไปแดซะนี่มันมีนะเถียงไว้ทีเนี้ยบัญชีบอร์ดบัญชีพร้อมย่อยจะตายไปเพราะฉะนั้นมันต้องบอกขึ้นจอให้หมดพวกนี้มันจะได้หมดซากทีเดียวถ้าไม่ขึ้นจอไม่ได้ล่ะครับก็ซ่อนไว้ใต้โต๊ะนั่นแหละต่อไปมันต้องขึ้นจอหมดครับนะดิจิตอลควบคุมความคิดของคนอเมริกันเขาจะเรียกว่าอะไรเขาใช้เทคโนโลยีมาคุมมนุษย์คุมพฤติกรรมไอดีการ์ดนั่นแหละนั่นแหละเขาใช้ไอดีการ์ดอย่างเดียวไปไหนก็มันก็จะรายงานของมันไปหมดแหละนะ
อยู่จุดไหนของโลกใบนี้ช่างไอดีนี่อยู่จุดไหนของโลกเขาจะรู้ถึงขนาดนั้นเมื่อเวลาจะไปใช้บริการเนี่ยต้องใช้ไอดีหมดมันก็บอกโพสิชันสิใช่ไหมครับอะไรทำนองนี้เนี่ยมันต้องใช้ไอดีควบคุมไปหมดแล้วนะครับประชาชนเขาตามก็ได้ครับครับสมัครครับครับใช่ไหมฮะต้องตรวจดูรู้ว่าต้องอยู่ที่ไหนครับทางนี้ราชการยังมีอยู่ต้องไปถ่ายเอกสารถ่ายประชาชนมามาแงกเนี่ยไอ้มึงนั่งหน้าจอนี่ก็เสียบดูสินี่บัตรเนี่ยกูถ่ายทำหายไปทำไมอ่ะใช่เปล่ากำลังกระดาษใช่ไหมครับนั่นจะตั้งไว้ทำหาใช่ไหมโต๊ะคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอนั่นก็เสียบไปก็คีย์ดูสิครับเลขนี้มันมีจริงหรือเปล่าในหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะเอาเอกสารแฮมแมวที่ไหนอีกไปทำหาอะไรอีกโอ้โหพอแล้วเนี่ยมันล่าช้าพวกนี้หรือเปล่าทวงความยุติธรรมก็ใช่แล้วตั้งกฎเกณฑ์บังคับกันแม่งหมดทุกอย่างมันจะไปได้ยังไงประชาชนผมไม่ใช่อ่ะนะออกมาจังกฎกระทรวงเนี่ยขยับตัวก็จะไม่ได้ทุกกระทรวงนั่นเอาเห็นไหมทุกกรมอ่ะออกกฎมันอยู่เรื่อยมันต้องลดกฎลดเกณฑ์กันออกไปให้มันเยอะทำไมคำถามง่ายๆว่าต้นไม้ประเทศไทยก่อนนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยหน้าวันนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะตั้งกรมป่าไม้มาเนี่ยไม่มีต้นไม้เพิ่มขึ้นตั้งมาแต่แมวยิ่งตั้งแม่งยิ่งหายหมดต้นไม้อะไรอ่ะอะไรคาบไปแดวะเนี่ยเห็นไหมใช่ป่ะไม่ถูกอ่ะใช่ป่ะครับเอ้าเราพูดถึงอายุปูนนี้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้70อัพทุกคนใช่เปล่าท่านผมว่างั้นเอาใช่นะแทนที่มีกรมที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองปกป้องรักษาที่ไหนได้หายหมดหายหมดเฮ้ยอย่างนี้มันได้ยังไงวะไอ้โทษใครโทษนายจุมนั่นก็มีพ่อผมเหรอ โทษเพื่อนพ่อผมแม่ผมเพื่อนพ่อแม่แม่อะไรไปกันหมดแล้วโทษปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นครับคนนี้18ล้านเออจำแม่นนะ18ล้านคนโอ้โห10กว่าล้านครับครับนะตัวเลขนี้เป็นที่จำกัน18ล้าน18ล้านผมก็จำตัวเลขเนี่ยบ้านเมือง18ล้านคนโอ้โหมันสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องดูหน้าพวงหลังหาอะไรเลยครับขึ้นบ้านแล้วก็มีกินลงมานี่ก็มีกินเอาเชียวคนไทยประเทศไทยนะอ้าวใช่ไหมฮะเขาเป็นหัวโลนหมดแล้วเออคนบุกรุกขึ้นไปอยู่ไปทำส่วนที่จะกินแต่ส่วนที่ไม่กินตัดทิ้งเออโตตัดทิ้งหมดจะทำต้นเล็กๆขึ้นมาเออแล้วก็มาบ่นกันยุคสมัยนี้ทีนี้ใช่ไหมครับถามว่าโทษใครโทษใครโทษรุ่นเราใช่ไหมรุ่นพ่อเรานั่นแหละที่โทษต้องโทษคนรุ่นคนเกิดก่อนใช่ไหมครับที่ว่าแล้วคนรุ่นนี้จะเอาไงต่อที่ยังมีหายลมหายใจนี่ยิ่งมีออเทอริตี้ทุกวันนี้เอาไงต่อใจเป็นเหมือนก่อนใช่ไหมก็เอาไปสิครับลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวว่าถึงหน้าแรงสงสารคนที่มันไม่มีกินมีใช้น้ำเนี่ยใช่ไหมฮะก็ทำเสียตกได้ก็ดีไม่ตกก็ไม่ว่ากันไม่ได้เสียอัดเสียตังค์แต่ประการใดประมาณนี้ไม่รู้ความคิดของคนจะคิดอย่างเงี้ยแล้วที่ตกหนักๆที่เป็นพายุนี่เป็นเพราะอะไรคะคุณลุงมีบางพื้นที่หนักเป็นพายุโดยเฉพาะทำไมเออก็ฝนไม่ตก มันดีไหมทีนี้เอาว่าดีไหมหรือว่าไม่ดีมันจะได้ไม่ต้องทำเข้าใจไหมครับบางคนก็บอกว่ามันแรงเกินไปแบบพายุเข้าพายุดูร้อนอย่างเงี้ยก็ทำเองสิทางนั้นน่ะเออจะให้มันได้ดังใจได้ทั้งอย่างได้ยังไงวะโลกใบนี้เออทำเองสิปัญหาข้าพอดีเองเออใช่ป่ะเพราะว่าความร้อนต่างกันใช่คุณภูมิต่างกัน
พราะที่อุดรเขาบอกหลังคาหายไปเป็นหลังๆ ผมเรื่องลมไม่ใช่เลยไม่ใช่หลงลุงอันนั้นลมรู้จักศรีถนนชัยไหมนะพระราชาบอกไปขี้ให้สนมไปขี้ใส่มันไม่ขี้อย่างเดียวมันเยี่ยวด้วยกูก็เล่นงานเรื่องเยี่ยวสิเล่นไหมอันนี้มันกันทำให้ฝนตกลมเรื่องลมไม่เรื่องลุงอ่ะโอเคไหมใช่ป่ะไปห้ามลมเองเสียงั้นอ่ะเออได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งบาลานซ์ไหมทีเนี้ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะชีวิตนี้ถึงจะอยู่ได้นะครับได้ทั้งหมดมันได้ยังไงล่ะมนุษย์ไหนเป็นต้นแล้วมัชฌิมาอยู่ตรงไหนทีเนี้ยใช่ป่ะครับมัชฌิมาปฏิปทาน่ะใช่ไหมครับใช่นะเอาถ้าไม่อยากจะให้มันรุนแรงมันจะไม่ยากอะไรก็ฟังลุงออกลุงออกเสมอเสียมันจะป้องกันเองอ่ะไม่เชื่อคอยดูสิเอาสิเอาจริงๆคนที่ฟังลุงเนี่ยบอกไม่เจอถึงลมจะแรงมาลมแรงมาก็ไม่เจอไม่เป็นไรด้วยเอาเปล่าอ้าวน่าพูดด้วยอย่างนี้เป็นต้นลองดูสิครับจะมูฟใช่ไหมจะมูฟแล้วค่ะโอเคก็เพราะฉะนั้นต่อไปมันจะมีบัญชีอยู่ตรงนั้นน่ะคนที่มาเป็นสมาชิกเนี่ยสมาชิกใน TikTok เนี่ยนะครับคนเหล่านี้จะรับการปกป้องคุ้มครองไปในทีเลยให้ดูว่าอ้าวคนเก่าๆอ่ะคุณลุงพี่ช่วยไม่ได้สิครับตกขบวนรถไฟช่วยไม่ได้เธอเรื่องอะไรล่ะจะไปกระเตงมันทำไมล่ะบอกตั้งนานนักหนาแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะก็เปิดเผยอะไรต่างๆมาเยอะขนาดนี้ยังไม่แคสอินทูในใจเอ้ยขบวนรถไฟมันเคลื่อนที่ล้อมันเคลื่อนที่แล้วได้ยินเสียงวูดแล้วล่ะทีนี้ถ้าไม่ขึ้นขบวนรถไฟมันทันอ่ะใช่เปล่าก็ขึ้นมาสิเขามีที่ให้ขึ้นกด2ช่องทีก็ขึ้นมาได้แล้วไม่ใช่ TikTok Family นะใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยโอเคนะด้วยความยินดีครับที่ท่านกรุณามาเยี่ยมเยือนคนที่มีอายุสูงวัยนั้นไปไหนก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวฟังให้ดีโบราณเขาบอกว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่ามันช้างอะไรช้างเผือกหรือช้างแมวนะพญาคือพญาอะไรมีคุณธรรมไหมมีเมตตาธรรมไหมมีจริยธรรมไหมถ้ามีองค์ประกอบพวกนี้จุดนั้นเจริญทุกคนทุกที่นี่คำว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองโบราณคำโบราณนะฮะก็ขอให้รักษาเนื้อผ้าไว้อายุมั่นขวัญยืนยืดยาวต้องการเท่าไหร่คิดเอาเองอย่าหยุดหายใจได้ยอมนะถ้ายังไม่อยากไปนะอย่าหยุดหายใจนะมันก็มีแค่นี้แหละงั้นประกาศตามสตาร์ทไทเทนแมนเข้าไว้น้อยนิดเนี่ยโอ้ฮะฮะขยับไม่ได้ก็รุ่นนี้แต่ก่อนมันอะไรเขาเรียกอะไรลำอะไรฝรั่งก็ทำกันนะไม่ใช่ฝรั่งลีลาดลีลาดลีลาดโอเคเขามีทุกวันเสาร์หรือเปล่าที่บางปูเนี่ยก็มีหรือเปล่ารู้มีทุกเดือนหรือไม่ไม่ทราบนะเดี๋ยวนี้สังเกตหมดนะครับลีลาดครับไม่มีได้กับบันเทิงบันเทิงสังเกตหมดเราบันเทิงอยู่ในบ้านเราเนี่ยต่อไปนี้ไหมทิกต็อกเนี่ยมันบันเทิงดีนะให้ดูไปเออฟังให้ดีเถอะ